ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนมัสการพระบรมสารีริกธาตุหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะนมัสการพระครูภาวนาชัยสิทธิ์พระครูปรัตภัยลินสิริวัฒโนซึ่งมาเป็นประธานในการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณรทั้งวัดในวันนี้นะคะในโอกาสสัปดาห์วันบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาค่ะและขณะนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่พระครูบาอาจารย์จะเข้ารับรับบาตรนะคะอาหารสดบริเวณหน้าเรือนไทยบริเวณช้างคู่จากวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะก็ขออนุโมทนานะคะญาติธรรมทั้งหลายที่ได้มีโอกาสนำ อาหารมาร่วมตักบาตรในวันนี้นะคะกราบอนุโมทนาสาธุครูบาอาจารย์ทุกรูปนะคะที่เมตตามา อย่างวัดสังฆทานในช่วงนี้นะคะก็ใกล้เวลานิมนต์พระคุณเจ้าเลยเจ้าค่ะทุกรูปเข้ารับบาตรนิมนต์เจ้าค่ะขณะนี้นะคะองค์พระคุณเจ้าวัดเขากลางนะท่านนำมาก่อนองค์แรกนะหลวงพ่อหลวยแล้วก็หลวงพ่อนันหลวงพ่ออุดมสองรูปค่ะอุดมปัทุมโววัดผาตาดอุดมปุริปุโนวัดบ้านพรับนะคะแล้วก็ตามด้วยหลวงพ่อสามารถหลวงพ่อพาสุขหลวงพ่อฉลุค่ะหลวงพ่อลำดวนค่ะหลวงพ่อกุยหลวงพ่อเนยพ่อสมศักดิ์พ่อวิโรธพ่อไพฑูรย์พ่อวิราชพ่ออาจารย์กุศลนะคะหลวงพ่อกุศลหลวงพ่ออาจารย์สมชายอาจารย์สมนึกอาจารย์ทองคำพ่ออาจารย์ตีเล็กค่ะพ่ออาจารย์ชูรัตน์นี่ดีใจที่ยังนึกชื่อครูบาอาจารย์ได้หลายรูปนะคะหากขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้ทยอยเข้ารับบาตรจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์และหลวงพ่อบุญลือธรรมกัมโบและพระครูปลัดภัยลินสิริวัฒโนค่ะจตุสวาลิยาสัจเจสุวิสุทธังญาณทัสสนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ซึ่งที่สุดสองประการในข้อปฏิบัติอันเป็นกลางแผ่ปัญญารู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักรใดเทสิตังธรรมราเทนะสัมมาสัมโพธิกีตนังนาเมนะวิสุตังสุตังธรรมจักกัปวันตนังเวยากัลนาปะเทนะสังคีตันตัมพนามาเซเราทั้งหลายจงสวดธรรมจักรนั้นที่พระองค์ผู้ธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักรกัปวัตนสูตรเป็นสูตรประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณอันพระสังฆีติกาจารย์ร้อยกองไว้โดยบาลีไวยากรณ์เถินเอวเมสุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอตังสมยังพระกวานสมัยถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าสิปตนามฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีตานตราโกภะควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีในขณะนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังภาษิตนี้ว่าเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิก
่ควรเสพโยจายังกาเมสุกามาสุขาลิกานุโยโคคือการประกอบตนให้ครอบพันด้วยกามในการทั้งหลายใดอีโนคือกิเลสอนัตตสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งโยจายังอัตตมิลมัทานุโยโคคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเปล่านี้ได้ทุกข์ให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบอนาริโยไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเตเตภิกขเวอุปโภคเตนุปคามมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายโสภะจึงเป็นกลางไม่ไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั้นตาลาคเตนะมิตังพุทธาได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งจากอุปรณิยานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปสมายาปิญญายาสมุทายานิพพานายาสังวาตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดำปาตมาจะทราบภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นเหล่านั้นตถาคเตนะภิกขังพุทธังที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งขณะนี้นะคะแถวของพระคุณเจ้าก็ใกล้หมดนะคะก็จะต่อด้วยสามเณรฤดูร้อนค่ะจำนวนทั้งหมด252รูปขณะนี้ขบวนของสามเณรฤดูร้อนได้เดินแถวมาแล้วค่ะก็เป็นที่น่าปิตินะคะแล้วก็รู้สึกจะมีแม่ทุนหัวเตรียมของเยอะเลยค่ะนะคะที่จะใส่ลูกหลานค่ะนะคะก็เป็นภาพที่น่าชมนะคะอัมพุทนาสาธุสาธุสาธุค่ะขณะนี้สามเณรฤดูร้อนองค์น้อยๆเข้ามาตักรับบาตรแล้วค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะเป็นที่น่าปิตินะคะเพราะว่าหลังจากพระคุณเจ้ารับบาตรเสร็จไปขณะนี้สามเณรฤดูร้อนค่ะที่ได้มาถือว่าเป็นบุรุษน้อยๆที่มีบุญได้มาเป็นลูกหลานของพระพุทธองค์นะคะสามเณรน้อยๆเหล่านี้ก็ตอนนี้ก็ยังน้อยๆอยู่นะคะสามเณรโตหน่อยอยู่ข้างหลังค่ะค่ะน่ารักมากแล้วก็เวลาสามเณรน้อยๆไปรับบาตรที่ไหนเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนจะจ้องใส่แต่องค์เล็กๆองค์โตๆไม่ค่อยอยากใส่เนาะสามเณรก็จะคอนบาตรเต็มนะคะก็น่าดีใจค่ะเพราะว่าเป็นความที่
องค์อายุเพียง7 6 7ขวบ8ขวบ10ขวบ12ขวบกำลังน่ารักนะคะสำหรับวัยของสามเณรฤดูร้อนของวัดสังฆทานในปีนี้ค่ะซึ่งมีจำนวน252รูปและก็ยังอยู่ครบถ้วนก็ต้องกราบอนุโมทนาสาธุในความเมตตาของครูบาอาจารย์ทุกรูปนะคะตั้งแต่องค์ท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานมาท่านก็บอกว่าต้องดูแลลูกเอาลูกเข้ามาเลี้ยงนะคะมาเป็นสามเณรน้อยก็ได้ความเมตตาจากพระอาจารย์ที่เลี้ยงจำนวนมากที่รับเป็นพระที่เลี้ยงดูแลแต่ละกลุ่มค่ะแล้วก็ต้องให้ความเมตตาให้ความรักดูแลทุกอย่างนะคะเน้นไม่เอาบาตรไม่เอาบาตรเอามาเล่นนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุค่ะที่สามเณรนี่รับบาตร2องค์เลยนะจากหลวงพ่อบุญลือเสร็จแล้วก็มารับที่หลวงพ่อไพรินทร์ด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะสามเณรน้อยๆกำลังจะผ่านไปสาธุกำลังจะผ่านไปนะคะแล้วก็จะมีสามเณรค่อยๆโตขึ้นมาท้ายแถวแล้วก็แล้วแต่กลุ่มค่ะแล้วยังมีสามเณรน้อยๆนะคะมาอีกข้างหลังยังมีค่ะยังมีมาเป็นกลุ่มมานะคะ252รูปก็ขออนุโมทนาสาธุให้สามเณรอยู่ตลอดรอดฝั่งในการบวชปฏิบัตินะคะคือสามเณรทุกรูปก็มีความมุ่งหวังนะคะอยู่ถึงวันที่มาลาสิกขาเลยคือวันที่30เมษายนสามเณรน้อยๆทุกรูปนี่นะคะจะรับตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอีกวันหนึ่งคือวันเสาร์ที่8เมษายนค่ะเว้นไปอีก2วันแม่ทุนหัวทั้งหลายอย่าลืมเตรียมข้าวของมานะคะตักสามเณรจะเริ่มต้นแถวที่เรือนไทยริมน้ำแล้วก็เดินตรงไปประทักษิณเวียนขวากับโบสถ์แก้วนะคะไปตักบาตรที่สุดท้ายก็คือในลานธรรมแต่วันนี้จะไม่ได้รับบาตรอาหารสดจากครูบาอาจารย์ค่ะวันเสาร์ที่8เมษายนนะคะสามเณรจะรับบาตรข้าวสารอาหารแห้งรอบวัดสังฆทานนะคะรอบวัดสังฆทานเพราะนั้นแม่ทุนหัวหลายคนเพิ่งรู้นะคะว่าอ้อแล้วเสร็จแล้วเมื่อตักบาตรเสร็จสามเณรฉันภัตตาหารแล้วก็เตรียมตัวออกธุดงค์วังน้ำเขียวค่ะก็จะมีรถมารับเยอะทีเดียวนะ
250รูปเนี่ยถ้าคันละ3 40รูปก็ต้องใช้รถบัสหลายคันรถโดยสารที่จะไปหลายคันด้วยกันนะคะก็ต้องโบทนากับญาติโยมที่ช่วยยานพาหนะค่ะเป็นค่าน้ำมันรถเป็นค่าเช่าที่เราจะต้องเช่ารถเพิ่มเติมไปกับสามเณรฤดูร้อนตลอดช่วงที่สามเณรไปเข้าธุดงค์รับส่งนี่ใช้เฉพาะรับส่งก่อนแต่ก็ยังมีรถอีกหลายบัสที่จะต้องไปรอเพราะว่าสามเณรไปอยู่ณจุดไหนก็จะออกบิณฑบาตด้วยนี่แหละค่ะองค์นี้อยู่ทำไมอยู่ตรงโอ้เอาทำไมหมุนไปไกลจังเลยล่ะคะไม่ต้องเดินออแถวอ๋อไม่ใช่ออกมาจากทางนู้นเอารับไม่ไหวแล้วเอาถือไหวไหมลูกเป็นภาพที่น่าชื่นใจนะสำหรับพวกเราทุกๆคนที่ได้เห็นค่ะรวมทั้งญาติโยมที่ได้ชมการถ่ายทอดทาง SBBTV 999และฟังทางคลื่นสังฆทางคลื่นสังฆทานธรรมโมทนาสาธุค่ะแม้จะเป็นภาพที่ได้เห็นทุกปีในทุกวันที่6เมษายนแต่ก็อดปลื้มปิติไม่ได้นะคะเป็นความงดงามมากมายเป็นความปิติเป็นความปลื้มใจดีใจของญาติธรรมทั้งหลายนะคะก็เชื่อว่าทั้งพระคุณเจ้าเองพระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกรูปก็มีความปิตินะคะในการที่ได้มีโอกาสมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในวัดสังฆทานที่เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของญาติธรรมทุกๆท่านนะคะขออนุโมทนาสาธุในสัปดาห์งานบูชาครูบุรพาจารย์จึงเป็นงานหนึ่งที่ญาติธรรมทั้งหลายจะได้เห็นครูบาอาจารย์ของเรามากมายอย่างเมื่อกี้เนี่ยดิฉันนั่งนึกกูตายดิฉันจำชื่อพระคุณเจ้าได้มากได้เยอะพอสมควรนะคะบางองค์ก็นึกไม่ออกค่ะนะคะบางคนนึกไม่ออกทั้งที่ท่านก็หลายพรรษากันเยอะแล้วนะคะโดยพระครูบาอาจารย์วันนี้ก็น่าดีใจค่ะท่านเมตตามารับบาตรในงานอาจารย์บูชาในวันบูชาครูบุรพาจารย์ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอาจารย์บูชาวันหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ตักบาตรสามเณรทั้งวัดนะคะข่าวดีนะคะว่าเมื่อสามเณรรับบาตรเสร็จแล้วอาหารเยอะมากวันนี้นะคะหลวงพ่อพ่อบุญลือหลวงพ่อไพลินนะคะจะแจกต่อก็เขาเชิญคุณแม่ชีก่อนไม่เราไม่ให้เข้าไปไม่งดงามนะคะต่อแถวกันค่ะพระอาจารย์ท่านมาบอกว่าอาหารเยอะเดี๋ยวหลวงพ่อไพลินแจกนะคะท่านก็เมตตาก็เรียนเชิญแม่ชีก่อนแล้วก็ตามด้วยเนกขัมมะเนกขัมมะเสร็จแล้วญาติโยมต่อนะคะสองแถวเลยเข้ารับจากครูบาอาจารย์นะท่านเมตตาแจกต่อนะคะโมทนาสาธุเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้ขอให้เป็นแม่ชีนำแถวแบ่งสองแถวค่ะหลวงพ่อบุญลือแถวหนึ่งหลวงพ่อไพลินแถวหนึ่งแต่ทั้งพ่อลุกไปก็รับที่หลวงพ่อไพลินนะคะดูตามความเหมาะสมขอเป็นแม่ชีก่อนแล้วก็เนกขัมมะปฏิบัติค่ะแล้วก็ตามด้วยญาติธรรมสาธุขอบคุณค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็นวันที่6ของงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาและน่าดีใจค่ะวันนี้เป็นวันจักรีเดย์นะคะคือวันจักรีนั่นแหละเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหาองค์ปฐมนะคะปฐมองค์แรกของราชวงศ์จักรีหรือแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะเวยเมตุจะตูสุริ
ตตังสวาทสังฆารังยถาภูตังญาณทัสสนังนะสุวิสุทธังอโวจิช่วงนี้ก็ยังเป็นสามเณรรับบาตรอยู่ค่ะจะเห็นว่าการตักบาตรนะคะถ้าสามเณรนี่ทั้งหมดประมาณ252รูปโดยอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้บอกแล้วนั้นแต่ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะในการตักบาตรขณะนี้ก็ยังอยู่อีกประมาณ30กว่ารูปนะคะคุณแม่ชีเตรียมตัวค่ะแม่ชีเตรียมตัวนะคะต่อสามเณรค่ะอาหารมากมายเพราะนั้นจะใครจะรับก็ได้ไม่ว่านะคะแม่ชีจุฬาไม่รับเลยค่ะแหมนึกว่าแม่ชีจะไม่รับสองแถวดีไหมคะขอเชิญแม่ชีแบ่งเป็นสองแถวค่ะสองแถวนำญาติโยมคุณแม่คะแบ่งสองแถวเลยแม่สลับแถวเลยค่ะสลับเป็นคู่แล้วตามด้วยนักบวชของเรานะคะแหมงดงามงดงามเนี่ยออกกำลังออกทีวีอยู่นะคะแม่แบ่งเป็นสองแถวค่ะเดี๋ยวต่อจากมะเนรคุณแม่แบ่งแถวหนึ่งไปที่หลวงพ่อไพลินเลยค่ะอีกแถวหนึ่งที่หลวงพ่อบุญลือค่ะแบ่งมาเลยค่ะแบ่งแถวมาเลยนะคะนี่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาท่านบอกข้าวของมากมายกินไม่ไหวใช้ไม่หมดเหลือกินเหลือใช้ของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกแบ่งมา2แถวค่ะคันนี้ SBB TV 999ยังถ่ายทอดอยู่ค่ะโอ้น่ารักมากแถวยาวเหยียดไปนู่นเลยแบ่งเป็นคู่ค่ะเข้ามาเป็นคู่ค่ะไม่มีกะละมังก็มือเนี่ยแหละเธอมือนะถ้าใส่กระปุกกระเป๋าได้ใส่ไปเลยจ้าอ้าวตัวเล็กมาด้วยอุสาทุแบ่งยายครึ่งหนึ่งลูกขณะนี้นะคะเป็นที่น่าปลื้มปิติเป็นปีแรกที่จริงท่านแจกทุกปีค่ะแต่ว่าSBB TV ไม่ได้ถ่ายทอดแต่ปีนี้ถ่ายทอดนะคะสาธุค่ะน่ารักมากสาธุค่ะถือเป็นอาหารทิพย์ของพวกเราได้เลยนะเห็นไหมนะไม่ชีน้อยเอ้ยไม่ขับมะน้อยใครขอไม่ยอมให้อะไรเลยจะแบ่งให้ยายชิ้นก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ชีน้อยเข้ามาแล้วเดี๋ยวคุณแม่เข้าตามหลังมาค่ะยังมีของมากมายนะคะน่ารักมากขออันโมทนาญาติโยมนะคะเป็นสิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที่งดงามนะคะไม่ใช่บอกพอหลวงพ่อให้ทีเดียวก็ไปพรึบพรับไม่สวยงั้นไม่ได้แต่ไม่วัดสังฆทานไม่เป็นอย่างนั้นละค่ะเพราะว่าเป็นอยู่ในระเบียบแต่ต้องบอกกันล่วงหน้าก่อนแล้วทุกคนจะให้ความร่วมมือเป็นสิ่งที่น่ารักมากๆนะคะโมทนาด้วยค่ะไม่มีจับอื่นสู้ได้อันพระผู้
อาหารมากมายจริงๆนะคะคุณแม่ไปเข้าแถวด้วยสิโอ้ต้องโมทนากับผู้ที่จัดอาหารคาหวานค่ะบุญกุศลนะคะนี่ด้วยน้ำมือน้ำคำน้ำใจของผู้ที่จัดอาหารมาใส่บาตรจะเห็นว่าเขาประณีตนะคะเขาจัดผลไม้ที่สะอาดปลอดสารพิษแล้วนะคะจัดเป็นใส่กระป๋องพลาสติกคือหมายความว่าเขาแพ็คอย่างงดงามมาใส่บาตรต้องน่าโมทนากับเจ้าของบุญทุกๆคนเลยค่ะอุ้ยตายหลานสาวให้แล้วขอบคุณค่ะลูกมีแว่นมีกระจกไหมเนี่ยใส่เล่นๆนึกว่าหนูน่ารักดีจังเลยหลานสาวที่ไปรับเมื่อกี้นะคะเอาส้มมาให้ป้าขอบคุณมากค่ะสาธุสาธุค่ะเป็นภาพที่น่าชื่นใจค่ะญาติธรรมต่อท้ายนะคะน่ารักมากน่ารักมากหลวงพ่อไม่ต้องกลัวเหลือแล้วปีนี้ถึงมือครูบาถึงมือแล้วนะคะพวกเราแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปปิติอาหารทิพย์แล้วนะคะอันนี้อธิษฐานขอให้เป็นอาหารที่รักษาธาตุขันเรานะคะแล้วก็เป็นให้เป็นสิริมงคลเนี่ยให้เป็นสิริมงคลในวันจักรีหรือในงานสัปดาห์บูชาครูบุรพาจารย์ค่ะก็ขอบคุณแม่ครัวด้านหลังนะคะผู้ที่ปิดทองหลังพระเอ้ยไม่ใช่ผู้จัดอาหารอยู่หลังพระนะคะวุ่นมากมายเลยกำลังสนุกสนานที่กำลังจะจัดกันออกมาให้ญาติโยมแถวยาวเหยียดเห็นไหมล่ะใครยังไม่ได้ไปต่อแถวไปเดี๋ยวนี้เลยตัวเพลินเลยนะคะป้าเล็กก็จะไปรับไปต่อด้วยค่ะในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรนิมิตวสวัสดีแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลานเอตัมภควตาภารณัสยังสิปตนิมิกทาเยอนุตรังธรรมจักขังววันติตังวาพระมณีนวาเทเวนวาดิฉันเข้าไปรับแล้วโมทนากับวัดป่ามุจลินนะคะโดยพระจันทร์คิมจัดผลไม้ค่ะงดงามค่ะใส่กับใส่แพ็คมาอย่างสวยงามนะคะโมทนากับอาหารข้าวหวานทุกท่านเลยที่นำมาในวันนี้ค่ะ